สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะรถแมปใหม่ของเกม The Sims 4สำหรับเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2023ใน3เดือนนี้นะคะทางทีมงานประกาศออกมาแล้วว่าจะมีแพ็คคิดแพ็คใหม่4แพ็คแล้วก็1การอัปเดตค่ะ2แพ็คแรกก็มาถึงแล้วนะคะในค่ำคืนวันที่20เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนั่นก็คือแพ็ค The Sims 4 Greenhouse Heaven Kit และ The Sims 4 Basement Treasure Kit ค่ะ The Sims 4 Greenhouse Heaven Kit สร้างพื้นที่ให้ซิมได้ใช้เวลาเปี่ยมคุณภาพไปกับการปลูกพืชพันธุ์ด้วย The Sims 4 Greenhouse Heaven Kitหยิบหน้าต่างและประตูกลุบานกระจกไว้พร้อมสับมาใช้สร้างพื้นที่พักผ่อนที่ทั้งสงบและสว่างสดใสเพื่อเติมความสุขให้ซิมของคุณไม่ว่าความสุขนั้นจะมาจากการได้ชื่นชมพื้นที่สีเขียวเย็นตาเย็นใจหรือการได้จัดสรรพื้นที่เกษตรให้เป๊ะปังดังใจคุณสมบัติสำคัญพื้นที่เพื่อการปลูกชุดคิดนี้มีไอเทมโหมดสร้างที่ออกแบบมาเพื่อโครงสร้างเรือนเพาะชำที่สมบูรณ์แบบมาสร้างเรือนกระจกที่เป็นเหมือนแดนสวรรค์ให้ซิมของคุณได้เผยความเป็นยอดนักปลูกในตัวและสานฝันการทำสวนของพวกเขาให้เป็นจริงกันเลยสัญญาณแห่งชีวิตแม้แต่ชาวสวนที่เก่งกาจที่สุดก็ยังต้องพึ่งอุปกรณ์ต่างๆทั้งกระถางสายบำรุงพืชถุงมือและขวดฉีดน้ำที่จะมาช่วยแปลงโฉมเรือนเพาะชำของคุณให้กลายเป็นพื้นที่สุดโปรดสำหรับซิม The Sims 4 Basement Treasure Kitเครื่องเรือนที่ตกทอดต่อๆกันมาและข้าวของชิ้นโปรดที่ถูกลืมมากมายกำลังรอคุณอยู่ใน The Sims 4 Basement Treasure Kit บางครั้งเก้าอี้ตัวโปรดประจำบ้านก็คือตัวที่อยู่ในสภาพโทรมนิดหน่อยนี่คือเหตุผลที่ทำให้ชุดรวมนี้มาพร้อมกับสารพัดข้าวของที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการใช้งานและความรักความผูกพันคุณสมบัติสำคัญแค่ฝุ่นเกาะนิดหน่อยบางครั้งคุณก็ต้องไล่ตรวจดูข้าวของในห้องใต้ดินให้ละเอียดถึงจะเจอของดีที่ซ่อนไว้ถึงมันจะมีรอยถลอกหรือเย็นๆไปบ้างแต่ก็ยังใช้งานได้ดีแถมดูเก๋อีกด้วยความทรงจำล้ำค่าเติมเรื่องราวแห่งอดีตเข้ามาในการตกแต่งของคุณกันสักหน่อยข้าวของเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับซิมของคุณใช่ไหมหรือแค่พวกเขาไม่มีกำลังพอที่จะเปลี่ยนไปใช้ของใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ปรับเอนตัวโปรดของคุณแม่หรือโทรทัศน์เครื่องเก่าตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายคุณสามารถสร้างความทรงจำครั้งใหม่จากสิ่งของชิ้นเก่าเหล่านี้ได้เลยมาค่ะมาเริ่มต้นนะคะที่แพ็ค The Greenhouse Heaven Kit ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเปิดตรงนี้ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็กดที่แพ็คคิดตรงนี้นะคะก็ของทั้งหมดก็จะขึ้นมานะคะอาจจะดูยากกันสักหน่อยนะคะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะดูนะคะสัญลักษณ์มุมซ้ายด้านบนนะคะเพราะรอบนี้นะคะทั้ง2แพ็คก็เป็นคิดแพ็คนะคะที่เป็นของแต่งบ้านเหมือนกันนะยังไงปะกี้จะค่อยๆดูไปนะคะสำหรับแพ็คนี้นะคะมากัน27ไอเทมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคไล่มาดูสัญลักษณ์นะคะอันแรกค่ะอันนี้เป็นโต๊ะนะคะ The Sheet Shelf Table นะคะไหนลองดูซิเป็นอย่างไรนะคะก็จะมาเป็นงานไม้ค่ะทุกคนนะคะของที่มันใช้ในแบบว่าเรือนกระจกอะเนาะมันก็ไม่น่าจะพ้นนะคะเป็นไม้เป็นอะไรแบบนี้นะคะก็มาเป็นไม้ง่ายๆแล้ว texture ก็มีเหมือนกันนะเป็น texture เหมือนเก่าๆเป็นไม้ๆนะคะสีเขียวที่สวยเหมือนกันนะนะคะไปกันต่อค่ะที่ The Plant Platform by Plant It นะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่ติดกับผนังนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นตะแกรงแบบนี้นะคะไม้แล้วก็ขอบเหล็กนะคะสีสันต่างๆก็มากันนะคะประมาณนี้นะคะสีดำมีแบบโมเดิร์นด้วยนะเอาไปใช้กับในบ้านได้เหมือนกันนะนะคะมาค่ะตัวนี้ค่ะ The Gardener Stand นะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยนะคะก็เป็นโต๊ะทำเหมือนกับนะคะทำงานปลูกอะไรแบบนี้นะทำงานปลูกได้เรียกเป็นงานปลูกได้ไหมนะคะนะคะมีดีเทลต่างๆนะคะน่ารักมากเลยมาเป็นไซส์แบบช่องเดียวแบบนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจัดออกมาหรือเปล่าเราว่าไม่น่าเนาะมันน่าจะเป็นของตกแต่งเฉยๆสำหรับแพ็คคิดนะคะอย่าหวังอะไรนะคะตอนนี้ในไซส์ก็หวังอะไรนะใจกันไปนะคะต่อมาค่ะ starter seeding ค่ะโอ้ก็มาเป็นแบบไอ้เต้าตัวน้อยนะคะก็มาเป็นกระถางแบบนี้อันเล็กๆทุกคนนะคะก็เหมือนแบบเพาะปลูกนี่มีแบบไม่มีต้นไม้ด้วยนะนี่อันนี้แบบไม่มีนะคะมีแค่ดินอย่างเดียวนะคะแล้วก็สีสันต่างๆนะคะมีใบเหลืองใบแก่ใบจะตายนะคะนะคะอันนี้มาเป็นหมู่เหล่าค่ะ out of the wood seeding นะคะมาเดี่ยวแล้วก็มากันถึง5กระถางเลยทีเดียวนะคะก็ดูน่าสนใจน
นะคะสีก็มาเป็นเซตเดียวกันแหละนะคะแบบหมู่แบบเดียวนะคะThe Miniature Wine นะคะเป็นต้นไม้เลื้อยนะคะเป็นต้นไม้เลื้อยนะคะประมาณนี้นะคะน่ารักดีเหมือนกันนะคะแต่ดีเทลค่อนข้างหยาบๆไปนิดนึงนะคะเป็นกระถางแบบกระถางตัวปูนไม่ได้ปูนสิเป็นตัวกระถางแหละนะคะดินเผาอะไรแบบนี้นะนะคะโอเคต่อมาค่ะ The Blooming Basket นะคะเป็นต้นไม้ที่ติดกับผนังตกแต่งกับผนังไปเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะนะคะมีความคล้ายคลึงกับอันที่เป็นเบสเกมปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีดีเทลดอกไม้ต่างๆนานานะคะเข้ามานะคะมันก็คล้ายคลึงเหมือนกันก็เป็นไม้เถาๆลงมาเหมือนกันนะนะคะอันต่อไปยังไงต้องไล่ๆดูนะคะนี่เซรามิกแพนเตอร์ค่ะก็มาเป็นกระถางชุดกระถางนะคะแบบนี้นะคะเป็นชั้นๆชั้นๆมาเลยนะคะนี่ก็มาถึงนะคะ6สี6เฉดนะคะมีอันนี้แบบสลับสีด้วยต่อมาก็เป็นกระถางค่ะเซรามิกสแต็กนะคะตัวนี้ก็นะคะก็มาเป็นเดี่ยวมาเป็นหมู่ก็มาเป็นเดี่ยวด้วยนะคะของมันยังไงกันนะคะยังไงไปกันต่อนะคะไปกันต่อไปไหนครบหรือยังนี่นะคะ Green Thumb Secret Solution ค่ะก็จะมาเป็นลักษณะกระบอกฉีดนะคะเมื่อกี้ก็จะใช้เป็นว่าคำว่ากระบอกฉีดก็แล้วกันนะที่แบบสำหรับการพ่นนะคะต้นไม้ของเราต่างๆปุ๋ยเป๋นะคะก็มาเป็นหมู่เหล่านะคะ3ขวดประมาณนี้นะคะนะคะ Hope and Dream Sea Potseed pot set นะคะขออภัยค่ะอ๋อก็จะมาเป็นนี่มาเป็น seed pot อย่างนี้นะคะก็มาเป็นเพาะต้นกล้าเล็กๆน้อยๆนะคะคนที่เป็นสายแบบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีของตกแต่งเพิ่มขึ้นนะคะน่ารักดีเหมือนกันนะน่ารักดีนะคะ the vertical stack ค่ะตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะกระถางเยอะเหมือนกันนะก็พูดถึงเรื่องในเรือนกระจกนะคะมันก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการตกแต่งในการปลูกผักต่างๆอะไรแบบนี้นะคะนี่มันจะมาเป็นไซส์ใหญ่เราคิดว่าถ้าย่อมันก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะคะก็ย่อได้นะคะย่อได้นะคะต่อมาค่ะ Planter for Future Plant ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระถางหลายๆไซส์เลยค่ะและแน่นอนว่าถ้าหดลงไปก็สวยดีนะคะจะใหญ่ก็ได้หรือจะเล็กก็ได้นะคะก็ใช้การย่อขนาดเอาได้นะคะโดยใช้สูตรของเราก็ว่ากันไปนะคะตัวนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะโพซิชั่นในการวางมันน่ารักดีนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยกระถางนะคะ The Garden Hall ค่ะThe Garden Hall นะคะก็มาเป็นบัวรดน้ำและอุปกรณ์ต่างๆนะคะพร้อมถุงมืออันใหญ่มาเริ่มเทิมนะคะก็เฉดสีก็ว่ากันไปนะคะตัวนี้จะเป็นดูเป็นสังกะสีเนาะตัวกระถางไอตัวเนี้ยนะคะดูเป็นสังกะสีนะคะ texture ออกเป็นทางอย่างนั้นนะคะคิดว่าถ้าเอาไปย่อก็น่าจะได้เหมือนกันย่อก็โอเคนะคะรู้สึกว่ามันใหญ่เหมือนกันนะสำหรับปากี้รู้สึกว่ามันใหญ่แต่ว่าถ้าย่อก็กุ้งกิ้งได้นะย่อก็กุ้งกิ้งได้อยู่นะคะเป็นของวางบนโต๊ะก็ได้นะนะคะโอเคอันนี้ vertical stack ไปแล้วอ่ะมา to do about planting นะคะก็มาถึงเป็นถุงปุ๋ยกันเลยถุงดินถุงดินกันเลยนะคะมากันสี่สีเองมีแบบปุ๋ยขี้ไก่อย่างนี้ปะนะคะสีมันน่ารักอันนี้ก็น่ารักนะนะคะและแน่นอนว่าถ้าเอาไปย่อก็น่าจะดีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยแต่ถ้าเอาไปย่อนี่คือแบบเอาตั้งไว้บนโต๊ะอ่ะก็คือนะก็คืออยู่นะคะนะคะอะไรต่อไปล่ะครบแล้วเหรอรู้สึกว่าจะมีในส่วนของบิลด์ด้วยนี่ the air cycle นะคะก็น่าจะเป็นติดกับผนังเพื่อระบายอากาศตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้จริงๆไอเดียมันไม่ได้ใช้ในแบบเรือนกระจกอย่างเดียวนะทุกคนจริงๆเราก็มันก็ดูแบบเอาไปติดเป็นแบบออกแนวตกแต่งแบบสไตล์แบบโรงงานอะอะไรอารมณ์นั้นก็ได้อยู่เหมือนกันนะนี่นะคะดูเก้โกคืออะไรโกเก๋เมื่อกี้นะคะนะคะ The Green Gable โอเคอันต่อไปก็น่าจะเป็นจั่วข้างหน้าค่ะที่สิ่งที่เรารอคอยกันมานานมากๆนะคะจั่วตัวนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองสร้างดูดีกว่าลองสร้างกำแพงขึ้นมาดูสุสีว่ามันใช้งานยังไงผมจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะมาโอเคมาแล้วนะคะก็คือก็ถ้าเราจะสร้างเรือนกระจกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมนะคะแต่เราว่าแล้วก็เอาขึ้นไปติดอย่างนี้ได้เลยทุกคนนะคะเราคิดว่านะต้องดึงในส่วนของจั่วลงมาให้มันพอดีด้วยแบบนี้นะคะมันจะพอดีมากๆเลยนะคะอย่างนี้นะมาอ่ะนี่นะคะมันจะพอดีแบบนี้เลย
นะคะก็เป็นจั่วด้านหน้าทุกคนนะคะก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสันกันไปนะคะมันก็เอามาปะข้างหน้าอย่างนี้ก็ดูดีขึ้นมาเลยนะจั่วนี้มันก็เริ่มมีการแต่ว่ามันล็อกไซส์ไปนิดนึงอะแต่จริงๆไซส์เลื่อนกระจกมันควรจะล็อกแบบนี้หรือเปล่านะนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตนะคะหรือว่าปากี้ใช้ผิดหรืออะไรยังไงก็สามารถบอกใต้คลิปได้เลยนะคะมาดูชิ้นต่อไปนะคะ Solar Wall Light ค่ะแน่นอนค่ะจะต้องนะคะโอ้ยมันติดผนังมันเป็นไฟทุกคนซึ่งมันเอาไว้ติดผนังซึ่งลักษณะไฟมันค่อนข้างดูแบบว่าดูแบบว่าเป็นไฟแบบให้แสงสว่างในเรือนกระจกนะตกแต่งได้สวยงามนะเอ้ยเราชอบนะชอบความที่เป็นโซ่ลงมาแล้วก็เป็นแบบนี้มากเลยมันเป็นไฟแบบให้แสงสว่างสำหรับพืชอะไรแบบนี้ไหมสำหรับเรือนกระจกนะเอ้ยมันสวยจังสีแบบมีสีดำด้วยนะคะดูโมเดิร์นมากๆเลยนะคะแล้วก็แถมสีเขียวเป็นแหลนมาให้หนึ่งอันนะคะโอเคอะไรอีกอะไรอีกมีไหมไล่มาไล่มานะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคค่ะGarden Stretch Storage Chest นะคะน่าจะเป็นกล่องเก็บของคิดว่าเป็นกล่องเก็บของที่ดีเลยนะคะเราชอบความเป็นความเรียบง่ายในความเป็นไม้ของมันมากแอบมีดีเทลนะคะในส่วนของอะไรนะที่คล้องแบบล็อกด้วยแต่ว่าไม่มีล็อกนั่นเองนะคะนะคะโทนสีก็จะเป็นไม้ๆแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะมาเป็นสีเขียวแบบนี้ก็น่ารักนี่เมื่อกี้ชอบโทนเขียวนี้นะมันมีความเป็นแบบไม้ๆแบบต้นมงต้นไม้นิดนึงนะคะสีนี้ก็สวยนะคะย้ายกันมาดูนะคะที่หน้าต่างและประตูค่ะอันนี้เริ่มที่ประตูก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีกรีนวิวดอร์ค่ะนี่ถ้าอยากเป็นนะคะเขาเรียกว่าเรือนกระจกนะคะน่าจะเป็นนะคะจุดสำคัญเลยไฮไลท์เลยค่ะของแพ็คนี้นะคะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็สีต่างๆก็จะมาในโทนสีเดียวกันนี่มีแบบประตูแบบกว้างๆใสๆด้วยแล้วก็มีเป็นแบบตารางๆด้วยแบบนี้นะอุ้ยนี่น่ารักมากเลยดูเป็นเหมือนแบบเหมือนตะแกรงแบบเหมือนมุ้งป้ามุ้งลวดเราไม่แน่ใจแต่ว่ามันดูดีมากๆเลยนะคะพร้อมกับเวลาลูกบิดที่จับเนี่ยเป็นแบบลูกบิดผักลงด้วยนะนะคะเอ้ยสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นบานแบบเป็นบานเดี่ยวนะคะความสูงน่าจะมีอันเดียวก็คือความสูงนี้นะคะระดับ1นะคะไม่แน่ใจอ๋อมีระดับนี้ด้วยระดับ2ด้วยนะคะแล้วก็มี2ระดับนะคะอ่ะแล้วก็มีประตูคู่เรามาดูประตูคู่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นประตูคู่นะคะเราชอบตะแกรงอันนี้มากเลยทุกคนนะคะที่มันเป็นดูเหมือนตะแกรงแบบเนี้ยเราไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะอาจจะเป็นมุ้งลวดอะไรแบบนี้นะคะมากัน2อันนะคะแล้วก็ดูความสูงอีกอันนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสูงอีกตึ๊บนึงนะคะโอเคเป็นความสูงระดับ2นะคะก็จะมีไซส์นี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเพิ่มความสูงขึ้นไปนะให้เต็มนะคะผนังมากขึ้นนะคะนี่นะคะก็สวยมากเลยพอมันเต็มๆบานก็สวยเหมือนกันนะทุกคนพอมันเต็มๆบานเนี่ยเอาไปอะแดปต์ได้นะคะสำหรับการสร้างในหลากหลายรูปแบบเลยนะเก๋มากนะคะโอ้ชอบใจและสิ่งที่มาด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือผนังนั่นเองค่ะทุกคนก็จะเป็นสีเหมือนแบบว่าเอาไว้ทาข้างในภายในนะเดี๋ยวเมื่อกี้เอามาทาข้างนอกนะคะก็จะเป็นสีเหมือนแบบมี texture แบบเหมือนหญ้าๆหน่อยป่ะนะคะเดี๋ยวดูสีอื่นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะนะคะก็จะมีทั้งสีนี้แล้วก็มีไม้มาด้วยทุกคนเป็นไม้ระแนงแบบนี้ไม่รู้เรียกไม้ระแนงป่ะเป็นไม้แบบนี้นะคะในส่วนของไม้นี่โอ้สีนี้สวยจังนะคะเหมือนเป็นปูนมากกว่าไหมเมื่อกี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่นะคะมีสีที่สอดคล้องกันนะคะมีทั้งปูนแล้วก็สีดำเนี่ยนะคะนี่สีดำนะคะแล้วก็สีเขียวใช่ไหมนี่ก็จะมีหลักๆก็จะมีสีป่ะเท่าที่เห็นนะคะนะคะเอาสีขาวด้วยลืมไปได้อย่างไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็มาเป็นสีขาวอย่างนี้สีเขียวแบบนี้นะคะมีทั้งเป็น texture ที่เป็นดูเป็นปูนๆแล้วก็ไม้ระแนงแบบนี้แล้วก็มีพื้นมาด้วยค่ะสำหรับแพ็คนี้นะคะก็คืออันนี้ค่ะ greenhouse tile paver ใช่ไหม paver นะคะก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่แบบมีดีเทลนะมันน่ารักมากทุกคนเราชอบมากคือมันมาเป็นพื้นนะไว้วางเป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเหมือนแบบหินนะแล้วก็มีต้นไม้แทรกออกมาด้วยทุกคนมันน่ารักมากนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตัวนี้ด้วยโอ้เราชอบมากเลยอะนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนอิฐบล็อกฝังลงไปในดินแบบนี้นะคะโอ้สีนี้สวยมากนะคะเพิ่มมิติและการนะคะให้กับแบบให้กับเรือนกระจกของคุณหรือจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปไว้ในส่วนหลังบ้านทุกคนนะคะนี่แบบนี้โอ้ยเราชอบมากเลยนะคะเรามาดูพรีเซตห้องนะคะสำหรับ Greenhouse 7 Kit กันนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ Planet Planting Space นะคะอ่ะมี3สีนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้วาง3สีเลยนะคะนี่ปึ้งดูกันจ๋าๆนะคะดูกันจ๋าๆนะคะนี่โทนสีต่างๆนะคะลองดูสีเป็นอย่างไรนะคะใกล้กันไปเปล่า
ลองดูนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีขาวทุกคนมันต้องดีมากๆแน่เลยนี่นะคะโอเคเรามาดูนะคะวิธีการจัดนะคะเป็นไงอันนี้เมื่อจะมาเป็นห้องนะส่วนในส่วนของหลังคาเนี่ยก็คงไปอีดิทเอาเองนะคะก็คืออาจจะต้องแบบใส่แบบเนี้ยไซส์เนี้ยนะคะแต่อันนี้มันล็อกไซส์ไปนิดนึงนะคะทั้งจั่วตรงเนี้ยนะคะแต่มันดูเข้ากันมากเลยนะเวลาเอาไปวางกับแบบกับผนังไม้แบบเนี้ยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะสำหรับของเบสเกมก็เป็นพวกกระถางต่างๆนะคะเอามาวางแล้วก็ซ้อนชั้นกันอย่างนี้ได้ด้วยนะเออเวลามาซ้อนอย่างนี้มันก็ข้างหลังมันก็ดูไม่น่าเกลียดนะนะคะมองเข้ามาแบบนี้โอ้กระโดดนิดนึงนะคะโอเคนี่อ่ะโอเคนะคะอ่ะนี่นะคะก็เอามาวางแบบนี้เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะปลูกต่างๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆวางในนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนชอบตรงที่มันผลักบานหน้าต่างออกไปแบบนี้มากๆเลยนะคะแล้วดูพื้นสิเอ็นดูป่ะพื้นมันน่ารักทุกคนนะคะนี่นะคะอีก2โทนสีนะคะสำหรับแบบอันนี้ก็จะเป็นดูส้มๆหน่อยไหมนะคะก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนี่ก็จะเป็นโทนน้ำตาลแบบเข้มขึ้นมาเลยนะน้ำตาลแดงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็สีเขียวน่ารักมากเลยนะคะมองเข้าไปนี่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะของทั้งหมดนะคะอย่าลืมมี27ชิ้นนะคะและก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดของ The Sims 4 Greenhouse Heaven Kit แล้วนะคะมาต่อกันด้วย The Sims 4 Basement Treasure Kit ค่ะมาเลยค่ะวางกันเลยนะคะตัวแรกค่ะ The Best Seat in the House นะคะก็เป็นแบบโอ้เป็นแบบโซฟาที่ดูเก่าจริงๆเก่าจริงๆเธอนะคะนี่นะคะก็มีรอยถลอกรอยขีดข่วนนะคะตามที่แบบคำอธิบายได้บอกไปเลยนะนะคะดูมีเรื่องราวนะคะข้าวของที่ถูกโยนเข้าไปในห้องเบสเมนต์นะคะส่วนมากของฝรั่งเนี่ยห้องเบสเมนต์ก็คือห้องที่เป็นห้องเก็บของเก่าเก็บนะคะนี่นะคะอีกตัวหนึ่งก็เป็นโซฟาตัวใหญ่ค่ะมาก็ดีเทลก็มีแบบผ้าคอยพาดอะไรอย่างงี้ด้วยนะเธอมีผ้ามาผ้าอูมิลายที่ดูโบราณที่ดูแบบเชยนะคะความเชยนี่ก็จะเป็นความเก่าๆความเรโทรละค่ะนะคะสีก็มีประมาณนี้นะคะเออไหนดูซิปุ๊บนะคะนี่ประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะนะคะตัวนี้ชื่ออะไรนะ Grandma Couch เป็นของคุณยายเออที่นั่งของคุณยายนะคะต่อมาค่ะ Retroplex TV Console นะคะมาเป็นทีวีที่พังแล้วไหมหรือดูได้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ในโหมดไหนเราอยากรู้มันอยู่ในโหมดไหนจังเลยแต่ก็เดี๋ยวถ้าจะเปิดได้ป่ะหรือว่ามันแค่แบบตกแต่งเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันแคร็กอ่ะมันแตกแล้วอ่ะนะคะโอ้พังแล้วก็ไม่น่าจะดูได้อันนี้แคร็กหนักเลยนะคะก็จะมีแบบตัวลำโพงอ่ะมันขาดด้วยนะคะมันก็จะดูเป็นเรโทรเป็นแบบทีวีรุ่นเก่าอ่ะนะคะเดี๋ยวเราผ่านไปก่อนดูแคนดิดเขาคอฟฟี่เทเบิลนะคะเป็นโต๊ะโอ้โหโอ้มันมีเรื่องราวนะคะมันเป็นทรงโต๊ะกาแฟที่ดูแบบเป็นสมัยก่อนแล้วมันก็พังแล้วด้วยนะคะมันก็อยู่ในความทรงจำมีร่องรอยในการใช้งานต่างๆอย่างชัดเจนนะคะต่อมาค่ะ Unmatched นะคะเก้าอี้นะคะแชร์นะคะก็คือเก้าอี้ที่มันแบบโอ้โหพังเธอมันพังนะทุกคนมันพังจริงๆนะแต่มันได้ฟิลมากเลยนะจริงๆแล้วเอาไปแบบตกแต่งสำหรับบ้านที่ดูแบบน่ากลัวหรือว่าจะเป็นห้องใต้ดินนะให้มันมีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาได้นะคะสีต่างๆนะคะก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันนะคะสุดโทมกันไปตามกาลเวลานะคะเหมาะกับอยู่ห้องใต้ดินจริงๆนะคะนะคะต่อมาค่ะนี่เลยที่ทุกคนพูดถึงแล้วก็อาจจะเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างนะครับ Uncle Bob Dusty Rubber Plant ค่ะถ้าใครเห็นต้นไม้ที่อยู่ในซิม1นะคะใครที่เคยเล่นซิม1มานะคะก็จะเห็นต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีอยู่น้อยนิดในเกมนะแล้วเราก็จะใช้นะคะสำหรับการตกแต่งนะคะในเกมนะคะซึ่งเราต้องมาดูแลมันนะคะส่วนมากนี่ก็จะเน่าตายกันก่อนนะคะถ้าไม่ได้รดน้ำต้นไม้โอ้โหฝุ่นเกาะเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเรื่องราวของเขานะคะต่างๆนานานะคะโอ้มันดูโซมมากๆเลยแต่คุณตาต้องสีนี้เลยนะนะคะมีที่รองด้วยตรงนี้นะคะดีเทลนะคะสำหรับซิม1นะคะต่อมาค่ะ wearing wall ก็คือเป็นขอบค่ะที่แบบว่าทะลุออกมาจาก wallpaper นะคะก็จะเป็นแบบว่าโชว์ให้เห็นเนื้อแบบอิฐข้างในแบบนี้นะคะก็จะมีลวดลายต่างๆสวนี้ก็จะเป็นไอ้นี่เลยเนาะจะเป็นปูนเลยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะสามารถเอาไปตกแต่งแบบด้านบนได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะคะมันจะมีทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดๆค่ะทุกคนนี่ถ้าเห็นแสงๆหน่อยนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนมีอะไรสเปรดนะคะไปเปลอะอยู่บนผนังนะคะหรือจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นรอยขีดข่วนยาวๆแบบนี้ไปเลยนะคะมีหลายแบบนะคะ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นรอยแบบปื้ดๆแบบนี้นะคะปื้ดๆเหมือนช็อกเหมือนสีถลอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อาจจะแบบมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะทุกคนเห็นไหมนะคะก็จะเป็นรอยน้ำรอยอะไรก็ว่ากันไปรอยกาวนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบอันที่อยู่ด้านล่างอะนะคะเออไหนลองหยิบมา2อันซินะสมมติว่าเราวางไว้ข้างบนใช่ไหมอันนี้ก็วางไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้มีทั้งเล่นบนเล่นล่างนะคะเออนะคะต่อมาค่ะ strength อันนี้reminiscence นะคะ reminiscence นะคะ frame photo นะคะเป็นรูปในความทรงจำอ๋อติดผนังทุกคนโทษทีนี่โอ้ยเป็นรูปป๊อปหรอป๊อปกับเอ๊ป๊อปกับเอลิซาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กรอบดูแบบโบราณนะคะมีรอยฉีกขาดของรูปนะคะแล้วก็อ๋อกรอบก็จะไม่เหมือนกันอ๋อมีรูปเด็กๆ ด้วยนะคะกรอบสีนะคะแล้วก็นี่เป็นรูปครอบครัวต่างๆนานานะคะที่ดูเก่าโอ้โหอันนี้ดูนะกูโอ้ยเบลล่ากอดกับลูกคนเล็กใช่ไหมเอออันมีเรื่องมีราวนะคะมีเรื่องมีราวนะคะอืมนะอันต่อมาค่ะ forgotten frame ค่ะเป็นกรอบที่ถูกลืมเหรอนะคะตัวเนี้ยมันจะอยู่ในซิม1ทุกคนกระจกตัวเนี้ยอู้แต่มันสวยมากเลยนะดีเทลมันดูเวลามันดูโบราณทำไมมันดูสวยจังเลยอะนะคะมันก็จะมีถลอกดูเก่าจริงๆนะเขาทำขอให้มันออกมาดูเก่านะคะนี่มีกรอบต่างๆโอ้มีแตกด้วยมีรอยแครกเออนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจกพร้อมกับเฟรมรูปต่างๆที่แบบเออไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอาจจะเป็น standing mirror เหมือนกันเอาตัวนี้เป็น standing mirror เหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าไม่มีในส่วนของแบบกรอบรูปต่างๆนะคะสวอตสีก็น่าจะเหมือนกันเลยนะคะแครกเหมือนกันแบบนี้นะคะอืมต่อมาค่ะ Dusty Trinket นะคะตัวเนี้ยเราไม่แน่ใจโอ้นี่มันวางของได้จริงๆด้วยเป็นอะไรอ่ะเป็นของที่แบบมันไม่ใช้แล้วมันดูเป็นขยะจริงๆนะนะคะ The Sim That Packet is อันคนละอันอันนี้it's strange sentimental value เหมือนเป็นรูปปั้นมันน่ารักแต่ว่ามันเคยน่ารักอะเนาะมันเคยน่ารักอะมันดูเป็นของโบราณในการวางแต่ประเด็นก็คือฝุ่นเคลอะนะคะเป็นรูปน้องหมีแล้วก็ความทรงจำต่างๆนะคะเออมันแบบเป็นกรอบรูปที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาวางทิ้งขว้างไว้ตรงนี้ทำไมมันดูเศร้าจังเลยนะคะเอาต่อมาเมื่อกี้กดผิดไปเมื่อกี้นะก็คือ big box of irreplaceable นะคะ replaceable thing เอามันออกไปแบบว่าเออแทนที่กันไปอ่านวางไว้บนนี้นะคะก็มีทั้งแฟ้มอะไรมันดูเลยโทมากทุกคนมันดูเก่ามันดูแบบสาแก่ใจอีช้อยเลยแหละถ้าใครอยากแต่งบ้านแบบดูแบบเก่าๆห้องใต้ดินที่ดูรกแบบจริงจังดูดีดูแบบดูรายละเอียดกล่องลังดีมันเปียกน้ำมันแบบมันโซมากนะคะอันนี้เป็นกล่องเหมือนกันแชบบี้การ์ดบ็อกนะคะอันนี้ก็จริงจังขึ้นมาเลยก็จะเป็นแบบกล่องที่เย็นของจริงเลยทุกคนนะคะโอ้โหมันเป็นคุณในความสดใสเปียกน้ำเด้อนะคะเปียกน้ำโอ้โหอันนี้หนักเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นลิลิก of good time ค่ะเป็นโทรศัพท์เหรอเป็นอะไรเป็นโทรศัพท์อุ้ยเป็นกล่องน้อยเป็นโทรศัพท์ที่แบบไม่ใช้แล้วพอทุกวันนี้เราใช้อะไรคะมือถือเป็นกล่องต่างๆนะคะเป็นโทรศัพท์แบบตรงนี้เป็นแป้นหมุนด้วยอะฮัลโหลตรงนี้เป็นแป้นหมุนเลขอย่างนี้เหรอทันกันหรือเปล่านะคะเออมันดูแบบเรโทรมากเลยต่อมาค่ะ record of the past ค่ะก็คือเป็นแผ่นเสียงนะคะเป็นกล่องเก็บแผ่นเสียงต่างๆนะคะตรงนี้นะคะเออก็ยังแบบจริงๆแบบแผ่นเสียงมาอันมันก็ยังแบบคนก็ยังเล่นยืนอยู่นะแต่นี้ก็สไตล์เรโทรค่ะให้ดูแบบย้อนยุคมากๆเลยนะอืมเป็นของเก่าเก็บจริงๆต่อมาค่ะ The Front of Yesteryear เลยนะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นกล่อง somethingกล่องใดๆกล่องเกมต่างๆที่พังแล้วผุพังแล้วกล่องบอร์ดเกมอย่างนี้ป่ะใช่ไหมใช่ for all age almost a piece of include ก็คือเป็นของแบบเนี่ย scrabble ต่างๆน่าจะเป็นเกมเอาไว้เล่นต่างๆอะค่ะแต่ก็นั่นเอาไปมันไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ต้องลงเอามาไว้ข้างล่างอะเนาะนะคะนี่ memento นะคะ of glory ค่ะนี่นะคะขออนุญาตวางนี้อ่ะก็จะเป็นถ้วยรางวัลที่เราเคยได้อันดับหนึ่งเลยนะนาทีนี้ต้องอันดับหนึ่งแต่ว่านะคะเราก็ไม่รู้จะไว้ไหนแล้วโอ้มันดูแต่มันดูเงาๆยังไงไม่รู้ว่า The Moving Buddy ค่ะก็จะเป็นแบบโอ้โหเป็นนะแบบนี้ใครจะใช้เล่าโอ้โหมันเทอะทะมันใหญ่แบบสาแก่ใจมากเลยนะนะคะเป็นกระเป๋าเก็บของแบบลากของโอ้โหเก่าจริงนะคะอืมนะคะก็เลยมีสีมีสันกันอยู่บ้างนะก็มีอยู่อันนี้ถลอกแบบถลอกมากเหล็กถลอกมากแม่นะคะ
ตื่นเต้นกับความถลอกปอกเปิกนะคะนี่นะคะเอ้ย disassemble นะคะ hard base นะคะต้องไปพิงไว้อย่างนี้นะถึงจะได้เห็นนะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมันใหญ่มากทุกคนอ่ะมันก็จะเป็นเตียงอะไรคะที่คุณหน้าคุณตากันสำหรับซิม1นะคะก็คือเตียงสั่นได้เตียงแบบตื่นเต้นเอออะมาเทิงนะคะก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะมัน20ปีมาแล้วแต่ทุกคนก็ยังหลายๆคนก็ยังอยากจะอาจจะยังใช้อยู่นะคะโหก้อนนี้ก็จะเป็นแบบมีฝุ่นเกาะเลยนะตามฟูกต่างๆอ๋อนี่มีผ้าห่มที่ผ้าห่มมาผ้าปูเตียงนะคะอืมลายต่างๆนะคะน่าจะเป็นลายที่แบบมันมีสวอชในซิม1แหละนะคะนี่มันดูเหงามากเลยอ่ะคิดถึงวันเก่าๆนะทุกคนนะคะต่อมาค่ะ unbeatable stain นะคะก็คันนี้จะเป็นพื้นแล้วไม่รู้ทุกคนมองเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะต้องวางอันนี้ก่อนไหมจะได้มองเห็นมากขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าอันนี้ชัดหรือเปล่านะแต่ลองเดี๋ยวสวัสดีไปนะคะอ๋อนี่ไงก้อนนี้มันจะเป็นรอยบางๆมากๆทุกคนนี่นะคะเหมือนแบบเป็นคราบนะคะวางบนไม้น่าจะชัดกว่านี้เนาะอ่ะแต่เมื่อกี้ลองสวัสดีให้ดูก่อนนะคะมันมีหลายรูปแบบมากนะคะเป็นแบบรอยถลอกเหมือนของผนังอะค่ะรอยถลอกต่างๆนี่นะคะปึ๊บอันนี้จะเป็นขอบแล้วเอาไว้เก็บไว้ได้แบบถ้าสร้างเบสเมนต์แล้วเอาอันนี้ไปวางไว้มันก็ดูแบบก็ดูน้ำซึมอะนะความซึมของน้ำนะคะนี่แล้วก็แบบนี่เป็นรอยแบบนี้นะคะเอ้ยอันนี้ชอบนะมันเห็นชัดดีนะคะโอเคต่อมาค่ะ The Not So Moss Lamp นะคะโอ้อันนี้คือแบบเก่ามากแม่เก่าจริงนะคะเป็นโคมไฟน้อยนะคะอันนี้ออกไปก่อนนะคะโคมไฟน้อยตรงนี้ที่ดูเอาไปทิ้งไหมอะหรือมันยังใช้ได้อยู่อย่างเงี้ยหรอแต่มันโซมากเลยอะเราไม่รู้จะคลีนมันยังไงอะจริงๆของบางอย่างก็ไม่อยากทิ้งแต่มันก็เวลาเอามาทำมันก็ต้องแบบคลีนเยอะอะเนาะก็ลงไปอยู่ห้องใต้ดินจ้านะคะต่อมาค่ะ Blast Floor Lamp นะคะก็เป็นตั้งพื้นคราวนี้เป็นโคมไฟตั้งพื้นละนะคะโอ้นะคะเป็นทรงเก่าๆเลยนะคะแล้วก็ดูมางอกมาแงกแล้วนะคะโหฝุ่นโอ้โหนะคะมางอกมาแงกจะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วนะคะนี่สีดำเลยนะคะตัวนี้ค่ะ Square Tube นะคะอันนี้น่าจะยังเปิดได้อยู่ไหมยังมีหวังที่จะเปิดได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่โอ้โหลายใช่นะคะแต่ทรงมันเลโทรมันเท่มากเลยนะคะโอ้นะตรงจอนี้มีความเขียวนะ นะคะมีความฝ้ามีความเขียวมี2สีนะสำหรับไม้โอ้โหแต่แบบสะใจเลยทุกคนนะคะตัวนี้ค่ะ Unstable Shelf ค่ะก็มัน unstable แล้วว่ามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นเชลฟ์ที่ไม่แข็งแรงนะคะเป็นชั้นหนังสือที่ต้องละเหตุลงไปอยู่ข้างล่างเพราะมันไม่แข็งแรงนะคะนี่โอ้โหเอียงกระเทเล่แบบนี้นะคะเกินกว่าจะซ่อมได้แล้วนะคะนี่นะคะมีสีขาวนะคะสีดำแล้วก็ในสีไม้นะคะสว่างขึ้นมาแต่ก็ยังดูเก่าอยู่ดีนะคะและก็อันนี้นะคะ the traveler truck ค่ะก็เป็นกล่องเก็บของที่มีอะไรหนีบอยู่ตรงนี้ด้วยปลิ้นออกมาเพราะว่าล็อกมันพังหรอล็อกตรงนี้มันพังมันไม่แบบมันไม่สมมาตรกันแล้วอะใช่ไหมมันพังแล้วอะมันพังจริงๆนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องต่างๆนะคะนี่ดูสุดดูโซมสาแก่ใจอีชอยจริงๆนะคะเออเอาสิเหลือในส่วนของผนังนะคะวอลเปเปอร์นะคะนี่นะคะเดดไดรวอลนะคะก็เอาไว้ในใช้ในห้องใต้ดินเลยค่ะนะคะต่างๆนานานะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะนี่จะมีขอบด้วยนะคะขอบไม้นะคะสีเข้มอะไรต่างๆกันไปนะคะดูชื้นๆนะเอาจริงๆดูชื้นๆนะคะโอ้โหสีนะคะเหมาะสำหรับห้องใต้ดินแน่นอนนะคะประมาณนี้อ่ะดูนะคะไอ้ขอบไม้นี่ก็ยังโอเคนะเป็นเทอะๆแบบหนาๆเลยนะนะคะแล้วก็ย้ายกันมาดูที่พรีเซนต์ห้องค่ะแน่นอนจะต้องสไตล์รูมจะต้องมาด้วยนะคะสำหรับอันไหนเอ่ยอันนี้นะคะ Basement Highway นะคะโอเคเรามาดูกันสักห้องหนึ่งจริงๆมันเอาไปยัดไว้ข้างล่างนะทุกคนแต่ว่านี่เราก็เอามากางดูนะคะเอามาดูมันมี3สีอ่ะนะคะในโทน3สีต่างๆโอเคเราก็ตัวนี้โอเคนะคะอืมนะคะอ่ะนะคะเรามาดูห้องใต้ดินว่าจัดกันยังไงโอ้โหอึมทึมนะคะนี่นะคะเออนะคะเฮ้ยมันเอามาซ้อนก็ได้มันเป็นทีวีในทีวีเหรอนะคะก็เอามาวางข้าววางของแบบนี้นะคะในส่วนของชั้นที่มันหักแล้วเนาะแบบนี้นะคะมันเป็นไฟนะทุกคนมันสว่างด้วยแสดงมันยังใช้การได้อยู่ใช่ไหมแต่เพียงแค่ว่ามันเบาไหวแล้วนะคะรูปร่างมันเบาไหวแล้วนะคะและนี่คือการตกแต่งนะคะเออสำหรับรอยขีดข่วนต่างๆนะคะนี่มีเบสเกมเข้ามาด้วยนะคะก็จะเป็นห้องเบสเกมเอ้ยห้องเบสเกมเลยล่ะห้องใต้ดินที่ดูเบสเมนที่ดูแบบเงาๆนะคะนี่แล้วก็อีกโทนสีหนึ่ง
นะคะอันนี้ก็จะเป็นขาวขึ้นมาครีมนะขึ้นมาหน่อยนะคะข้าวของต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะสำหรับการแบบตกแต่งต่างๆนะคะสำหรับ The Sims 4 Basement Treasure Kit นะคะมากันถึง26ไอเทมนะคะน้อยกว่าแพ็คเมื่อกี้1ชิ้นนะคะแบบแพ็คเมื่อกี้น่าจะแถมกระถางอะนะประมาณนั้นนะคะเออนี่ก็คือไอเดียการแต่งนะคะห้องใต้ดินนะคะเออมันก็สดมากในข้าวของในแพ็คนี้มันก็จะเป็นของที่เป็นกิมมิกนะคะประเภทพวกแบบว่าภาคก่อนๆนะเซลเหมือนบาซิม4แบบเซลล้อตัวเองล้อแฟนชายตัวเองอะไรแบบนี้นะคะข้าวของก็จะแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นของนะคะในความทรงจำสำหรับนะคนที่แบบทันเล่นเกม The Sims 1อะนะเออและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรีวิว The Sims 4 Greenhouse Heaven Kit นะคะ27ไอเทมค่ะและ The Sims 4 Basement Treasure Kit 26ไอเทมนะคะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะก็สามารถดูรีวิวปักกี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจได้นะคะว่าจะตำหรือไม่ตำนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ารถแมปนะคะสำหรับเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้นะคะยังเหลืออีก2แพ็คคิดนะคะ2แพ็คคิดนะคะอีก2เดือนข้างหน้าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวปักกี้จะกลับมารีวิวแบบนี้นะคะมากางกันให้ดูจ๊ะๆเช่นเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้ปักกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ